ครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีนัดหมายกันที่นี่นะครับไทย PBS กับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และแลกเปลี่ยนพูดคุยทักทายกันมาได้นะครับที่ LINE ของไทย PBS ครับวันนี้ครับ3คนข่าวนะครับพร้อมเปิดปฏิบัติการฮะเปิดสภาคุยให้คิดถกแถลงกันนะฮะเรื่องของประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์กับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณชายสวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับในฐานะเป็นคนข่าวเก๋ากึกเนี่ยให้เลือกพาดหัว1พาดหัวนะอภิปราย2วันที่ผ่านมาเนี่ยอภิปรายนะให้เลือกเรื่องนึงเนี่ยดราม่าที่สุดให้พาดหัวที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องไหนในสภานะในสภาคุณวิขวัญประกาศลาออกกลางสภาแม้จะไม่เกี่ยวกับประเด็นเท่าไหร่นะช็อกเหมือนกันนะใหม่ๆฮะผมประกาศลาออกนะตั้งแต่บัดนี้หลังอภิปรายเสร็จจะไปยื่นใบลาออกครับทำไมแกต้องเลือกจังหวะนี้ทั้งที่แกก็ไม่พอใจมานานแล้วนะทำไมแกไม่ลาออกก่อนหน้านี้ทำไมแกมารอจังหวะนี้ทำไมถึงแกจึงต้องสะอึกสะอื้นไม่รู้ถึงขั้นร้องไห้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วจะได้เมาส์แตกได้สัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้ฮะ2 ปีเศษผมไม่มีความสุขกับการทำงานท่านมิ่งขวัญไม่ต้องร้องนะครับอ๋อฮะไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมฮะถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาพนันกับท่านผมจะบอกเลยนะฮะผมกราบขอบคุณท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยฮะครูแก้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะฮะประเทศไม่ต้องเสียงบประมาณนะผมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อผมลาออกวันนี้นะฮะเขาก็เลื่อนระดับขึ้นมามีความสุขด้วยซ้ำฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะฮะผมขอยื่นใบลาออกสักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนี่หนึ่งก็คือสังเกตข้อที่หนึ่งคือมีสคริปต์มาแน่นอนเตรียมมาเตรียมมาสไตล์คุณมิ่งขวัญสองการที่จะให้เป็นข่าวใหญ่มันต้องจังหวะอย่างนี้คือการความตั้งใจจะออกเนี่ยมีมาแล้วล่ะครับแต่ว่าความเป็นนักการตลาดเก่านะมาร์เก็ตติ้งนะใช่การที่จะแบรนดิ้งนะได้ผลไหมได้ผลได้ผลนะฮะไม่แต่จริงๆต้องบอกว่ากำเนิดและความเป็นไปครับของพรรคเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมเศรษฐกิจใหม่ผมว่ามันก็กองแก้งๆตั้งแต่วันแรกแล้วคุณมิ่งขวัญเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคตอนแรกนะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วต้องบอกว่าในช่วงประมาณ2 สัปดาห์สุดท้ายในการเลือกตั้งทำให้พรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยได้คะแนนจนทำให้มีส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมดนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะถ้าเกิดล้วนๆเลยล้วนๆเลยไม่ได้มีส.ส.เขตแม้แต่คนเดียวแล้วต้องบอกว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของคุณมิ่งขวัญอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองตอนเข้าร่วมรัฐบาล มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งแล้วตอนวงตอนโหวตอะไรเนี่ยมันสปลิตไม่ก้ำกึ่งตอนนั้นจะไปเซ็นชื่อกันแล้วไงกับฝ่ายค้านใช่ไหมไม่แล้วไม่คุณมิ่งขวัญไม่ไปก็นั่นนะก็ตอนนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วว่าข้างในแตกแล้วใช่ไหมตอนนั้นนัดหมายกันให้ดีว่าฝ่ายค้านจะนั่งเรียงกระดานเป็นพื้นแล้วปรากฏว่าไม่มาอะไรสักอย่างนึงอะตอนนั้นอะไม่มาตามนัดแล้วคุณมิ่งขวัญก็กลืนแม่ข้าวขายไม่ออกใช่แล้วแกก็ต้องเว้นวรรคแล้วหาตัวไม่เจอแล้วก็มาแถลงข่าวอะไรเนี่ยนะคือพอเราเพลย์แบ็คนะมองย้อนกลับเนี่ยที่จริงสถานะของคุณมิ่งขวัญในพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็มีความไม่ลงตัวตั้งแต่ต้นครับเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าก็ไม่สามารถจะกุมเสียงคนในพรรคที่จะไปลงโหวตทางใดทางหนึ่งครับแล้วพอจำเนียนการผ่านมาคุณมิ่งขวัญไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแกลาออกก็มีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคมีการเปลี่ยนเลขาธิการพรรคอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ไปมาคือเศรษฐกิจใหม่พรรคข้างหนึ่งไปสนับสนุนคุณประยุทธ์ส่วนใหญ่ไปหมดนะฮะเป็นหัวหน้าพรรคเหลือตัวแกคนเดียวที่ไม่ได้สนับสนุนแล้วแกก็อภิปรายอะไรต่ออะไ
ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณวิ่งขวัญก็ทิ้งช่วงเวลามาพอสมควรนะว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีกับชีวิตผมถึงสงสัยไงว่าทำไมถึงทิ้งช่วงตั้งยาวทำไมเมื่อเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ทำอะไรบางอย่างเช่นทำเหมือนกับที่แม่แกทำแกทำแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกขอให้พักเนี่ยลงมติคณะกรรมการบริหารให้ไล่แกออกให้ไล่แกออกแต่พักเขาไม่ทำก็นั่นไงเพราะถ้าเกิดพักเขาทำแบบนั้นเนี่ยแกก็หาพักใหม่อยู่ได้เพราะถ้าเกิดแกลาออกอย่างนี้แกหลุดจากการเป็นส.ส.เลยแต่ถ้าเกิดว่าพักไล่แกเหมือนกับอย่างอื่นเนี่ยอย่างกรณีธรรมนัสเนี้ยไล่ออกเขาก็ไปหาพักใหม่ภายใน30วันเขาก็ยังตอบเป็นส.ส.ได้แต่คราวนี้เนื่องจากว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจุดนี้แปลว่าคุณมิ่งขวัญก็วิเคราะห์ว่าเลือกตั้งใกล้แล้วใช่เลือกตั้งใช่คือเลือกตั้งใกล้แล้วแล้วพอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยก็จะมีพักการเมืองเนี่ยอาจจะมาชวนมาชวนไปส่วนแกจะไปพูดกันแล้วมั้งทาบทามกันแล้วนะผมเชื่อว่าตกล่องปล่องชิ้นกันแล้วต้องมาลาออกตรงนี้เพื่อจะได้เข้าไปสู่พรรคใหม่ได้แต่แกจะกลับมาเป็นสสเนี่ยแกต้องลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ต้องหมายความว่าไม่ต้องเป็นสสไงแต่ช่วยพรรคใหม่แล้ววางแผนแล้วผมเห็นคุณไผ่ลิงเหรอไผ่ลิงเนี่ยเขียนใน Facebook เลยชวนมาอยู่แล้วชวนเศรษฐกิจใหม่มาอยู่เศรษฐกิจไทยเถอะนี่แค่ชวนชวนเฉยๆแต่ผมว่าแกไม่ไปทางนี้หรอกแกไม่ไปอยู่ทางพรรคเศรษฐกิจอะไรเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจมาตั้งชื่อพรรคอะไรกันเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยแล้วตอนหลังจะเปลี่ยนไปรวมพลังอะไรนะไทยชนะอะไรอีกไม่ใช่เหรอจะเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เหรอถ้าว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทันทีจะได้ไม่ต้องมานั่งสับสนตกลงเป็นพรรคไหนเขาบอกว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วแต่ไม่จะเปลี่ยนหลังก็จะไม่เปลี่ยนแล้วแต่ผมคิดว่าคุณวิ่งขวัญเนี่ยอย่างอาจารย์วิลาแกอ่านเกมบอกว่าใกล้เลือกตั้งไม่ใช่ผมคุณชายให้คุณไม่ต้องให้เครดิตผมคุณไม่ต้องให้เครดิตผมเอาว่าคุณพี่ขวัญมองอ่อนแล้วกันว่ากลัวผิดกลัวผิดคุณพี่ขวัญแกมีจมูกไวเห็นกลิ่นแล้วก็ได้รู้ตั้งแน่ออกทั้งทีโลกต้องจดจำคืออยู่ๆแถลงข่าวหรือยื่นไปแล้วไม่จำประกาศกลางสภาก็ใช่ถูกต้องเราถึงได้มาคุยไงใช่ครับไม่ได้คุณพี่ชายเนี่ยประเมินว่าคงจะได้กลิ่นหรือว่ามันใกล้เรื่องจะเลือกตั้งถูกไหมครับเพราะตอนนี้มันมี move หลาย move ที่สะท้อนว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ย coming soon นะเอายกตัวอย่างอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือกรณีส.ส.ในจังหวัดชลบุรีมีทั้งหมด9คน10คนจังหวัดใหญ่คนเยอะแล้วเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจใช่ไหมวันดีคืนร้ายเนี่ยวันดีคืนร้ายคุณสนธยาคุณปลื้มครับซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้แกเป็นตำแหน่งอะไรนะนายกเมืองพัทยาใช่ไหมซึ่งจะมีการเลือกตั้งด้วยในไม่นานเนี่ยนะแกก็ออกมาเขียนทำนองเรื่องเหมือนก็มีคนทรยศแค่กับหมาเลี้ยงหมาเลยใช่ไหมคล้ายๆกับเลี้ยงหมาแล้วไม่เชื่องอะไรต่ออะไรปะเนี่ยทรยศนะเนี่ยหมาเริ่มก้าวร้าวทั้งที่อุ้มชูกันมายาวนานโอเคโอ้โหคือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครคือตามทางเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นแต่คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยแกก็มาเขียนใน Facebookแกสวนเลยแกเขียนอธิบายเลยว่าเรื่องของเจ้าเมืองเรื่องของขุนศึกคือเจ้าเมืองนี่คงจะเป็นคุณไปคุณอะไรคุณประวิตรเรื่องขุนศึกเรื่องแม่ทัพไปลบแล้วแพ้อะไรต่ออะไรลุงตุงนางต่อโอ้ยนะแล้วก็ยังจงรักภักดีกับคือพูดถึงพ่อคือจริงๆในการเมืองในชลบุรีเนี่ยคนที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยคือคุณสมชายคุณปลื้มคุณกำนันเปาะกำนันป้อพ่อของคุณสนธยาคุณปื้มนี่แหละใช่ไหมพอมาถึงรุ่นลูกเนี่ยการจะทานเฟอร์โอนถ่ายความจงรักภักดีมาถึงรุ่นลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมจะบอกให้ไม่งั้นมันไม่เกิดเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะเมื่อต้องแข่งขันกันใช่แล้วก็ต่างคนต่างถือว่าก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับเขตจังหวัดนี้ไม่ได้แพ้กันใช่ไหมแล้วคือโดยคุณทวีตนิดเดียวโดยสภาพการเนี่ยน้องคุณสนธยาคุณปลื้มเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใช่แล้วก็เขาก็เป็นปีกหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้โอนถ่ายกันมาแต่ว่ามันมีลักษณะทับซ้อนคือการตัดสินใจสุดท้ายใครอันนี้พอคุณสุชาติเนี่ยแกมาคลุกคลีตีโมงแกมานั่นแกทำงานเข้าตาคุณประวิตรเข้าตานายกอะไรต่ออะไรเนี่ย
จนถึงขนาดว่าเป็นผู้อำนวยการพรรคที่คุณสุชัยพูดเพราะนี้มันจะมีการเลือกตั้งเขาก็ต้องกำหนดผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าจะเอาใครมาลงก็จะเป็นคนเดิมกับคนใหม่หรือจะเป็นคนใหม่ใครเป็นคนเลือกแต่ว่าคุณสนธยามองว่าเฮ้ยทั้งหมดที่จะลงจังหวัดชลบุรีเนี่ยต้องได้รับแมนเดตจากผมเว้ยใครจะลงใครจะใครจะได้ลงได้เลิงเนี่ยต้องเป็นผมไม่ใช่สุชาติเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นในโควต้าของกลุ่มเมืองชนนะใช่ถูกต้องถูกต้องเท่ากับว่ายังรักใคร่ชอบพอกันอยู่แล้วโควต้ากลุ่มเมืองชนอยู่ๆที่จะไม่ได้บอกคุณชาบอกให้ผมวางเอง10คนจาก8จะเป็น10นะคุณสุชาติก็พื้นจำนวนสสมันเพิ่มขึ้นจากแปดจาก350เป็น400งามันมีเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นผมจำไม่ได้ว่าชลบุรีเพิ่มกี่คนนะแปดเป็น10จากแปดเป็น10ครับจากแปดเป็น10คุณพูดต่อแล้วผมเข้าใจว่าระหว่างทางเนี่ยมีการแบ่งคุยกันใหม่ว่าคุณสุชาติขอจัดคนลงเท่านี้คุณสนธยาขอลงเท่านี้ไม่ยอมใครไม่ยอมตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้กันไม่ได้ก็ต้องลงชนฮะตอนนี้ก็จัดทีมชนกันก็คือทีมคุณสุชาติก็จัดเต็มทีมคุณปื้มก็จัดเต็มก็เป็นที่มาของชลบุรีเนี่ยจาก9คนเป็น10คนเอาล่ะผมเช็คตัวเลขให้ถ้ามันเพิ่มมา1คนครับคราวนี้นะสุชาติเขาบอกว่าผมก็มีคนที่สนับสนุนอยู่ 3-4 คนเอางั้นแบ่งคนละครึ่งก็ได้เขาก็พูดแฝงนี่เขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะเขาบอกคนละครึ่งก็ได้คราวนี้มันก็แต่คราวนี้โอ้โหมันด่ากันไปขนาดนั้นแล้วนะมันด่ากันไปขนาดนั้นอันนี้ถือว่าด่าไหมด่าสิปะโถแกบอกคุณสุชาติแกพูดคือพักหลังนี่มันจะมีคุณสังเกตดูนะการเมืองไทยเมื่อไหร่มันเข้าถึงจุดที่ทวงบุญคุณเรียกร้องความจงรักภักดีไอ้เนี่ยมันแสดงว่ามึงต้องติดค้างอะไรเขาอยู่มันมีหนี้สินที่ต้องเคลียร์กันก็มันแตกหักอะนะมันแตกหักไงมันถึงมันใช่เฮ้ยอยู่ดีๆเรื่องพวกนี้นะเขาไม่มาทวงกันเขาไม่คุยกันหรอกเขาไม่มาทวงกันหน้าเฟซบุ๊กนะคุณสุชัยเนาะเขาคุยกันได้โทรศัพท์คุยกันได้ดูชาติว่าไงว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ถึงขั้นตั้งข้อหาตั้งข้อหาทรยศทรยศเนรคุณทรยศเนรคุณใครจะต้องเป็นคนไกลเกลี่ยถ้าจะมีความพยายามไกลเกลี่ยบิ๊กป้อมผมก็ยากเกินไก่เกียร์มั้งทำไมอ่ะเอ้าไม่คืออย่างนี้คุณชัยเพราะว่าหลังเลือกก่อนเลือกตั้งผมคิดว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยการอพยพย้ายพรรคมันต้องเกิดขึ้นมันต้องมีการสปริตนู่นสปริตนี่เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างช่างใจอ่ะใช่ไหมอันนี้สัญญาณชัดเจนใช่สุชาติชมกลิ่นเขาแทงประยุทธ์แบบแทงเต็งเลยอ่ะเออเขาไม่มีโต๊ดไม่มีอะไรเลยไม่มีวิ่งเว่งอะไรเลยนะแทงเล่นตัวเดียวเลยเออแปลว่าอย่างนี้เหรอแปลว่าแบ่งกันคนละครึ่งสมมติ10ที่นั่งคนละ5คนละ5เนี่ยก็ยังไม่ยอมเหรอไม่คุณคัดมา5ผมคัดมา5ไม่ยอมยังไม่รู้ยอมไม่ยอมคุยกันไม่ได้ดีกว่าถ้ายอมนี่คงไม่มีเรื่องนี้ถ้ายอมคงจบแบ่งกันคนละครึ่งไงแสดงว่าต้องไม่ยอมคือไอ้ทั้งฝ่ายนี้เขาก็เปิดตัวว่าจะเป็นคนนี้คนนี้มาลงไอ้ฝ่ายนึงก็บอกเนี่ยผมได้มาจากที่ทางบ้านใหญ่ว่าอย่างเงี้ยผมก็จะมาลงในสนามเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้ใครจะได้ลงไงแล้วจะได้ลงพักไหนก็ยังไม่รู้แต่ผมก็ใจนะว่าเวลาทั้งจังหวัดอย่างชลบุรีเนี่ยและอิทธิพลของกลุ่มต่างๆต่างคนต่างกันเรียกว่าทับซ้อนกันอยู่นะครับฉันมีคนของฉันนะแล้วฉันมีมากกว่า5แล้วเขตนั้นมันเป็นเขตเก่าของฉันคุณจะเอาไปไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าการที่เราจะบริหารบารมีเราได้เนี่ยเราต้องสามารถตอบทุกคนบอกเดี๋ยวสบายมากเดี๋ยวจัดการให้ใช่ไหมที่ผ่านมาโดยประเพณีแล้วชลบุรีก็อยู่กับกลุ่มของกำนันป้อมมาตลอดนี่ขึ้นลงเหรอมีเต็มบ้างขาดบ้างอะไรบ้างแต่แล้วคุณสุชาติเข้ามาช่วงไหนล่ะก็ได้เข้ามาช่วงนี้แหละแต่คุณสุชาติแล้วคุณชาติมาเนี่ยตอนที่มาเนี่ยนะมาในนามของกลุ่มชลบุรีนะใช่อยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันคุณชาติไปไหนก็จะพูดนะผมเป็นส.ส.คนที่ได้เพราะกำนันเปาะและตระกูลคุณปื้มถูกต้องก็ชัดเจนแต่ตอนหลังไปไหนก็จะบอกว่าเพราะกำนันเปาะบวกพลเอกประวิตรและท่านนายกเราเห็นคำพูดที่ค่อยท้ายที่เปลี่ยนคือหมายความว่ามันมีเหตุปัจจัยเพิ่มเติมใช่ครับมีสารตกแต่งมามีตัวแอดดิทีฟใช่พอคุณสุชาติบารมีเบ่งบานก็แน่นอนนะก็ต้องการที่จะไม่ไม่ใช่แค่นี้เอาคุณดูจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นไหมนั่นก็อีกเรื่องนึงกรมเหมือนกันนี่ไม่ต้องพูดถึงพัทลุงซึ่งจบไปแล้วนะจนนิพิษอินทรสมบัติเขาไปอยู่กับพรรคอะไรอะไรอนาคตอะไรทั้งอย่างก็ไทยสร้างอนาคตอะไรทั้งนั้นนะอยู่กับอุตมะไปอยู่กับอุตมะอุตมะนั่นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นประเด็นเรื่องใครมีสิทธิ์วางตัวลงเลือกตั้งนี่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับหนึ่งจะลงเองไหมถ้าไม่ลงเองเนี่ย
คล้ายๆกับเหมือนคุณวิชัยโคต้าฉันอะเหมือนกับต่อยมวยชิงแชมป์อ่ะมันจะมีออปชันเว้ยถ้าคุณต่อยกับผมแล้วแพ้มีสิทธิ์มาชิงกับผมอะไรมันจะมีออปชันมันต้องพ่วงออปชันเผื่อไว้อ่ะเวลาชิงแชมป์เหมือนกันไอ้นี่เขาคงเข้าใจว่าเป็นประเพณีปฏิบัตินั่นสิถ้าเกิดว่าคุณจะวางมือคุณจะสนับสนุนใครทางพรรคก็จะจัดการให้หรือบางทีคุณเลื่อนไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่คุณยังเอาเท้าเหยียบคือเพจพื้นที่อยู่คุณก็ต้องหาคนที่มาลงในเขตที่คุณคิดว่า1คุณสั่งได้หรือคุณมีความสัมพันธ์พิเศษได้ไอ้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้งพรรคต้องยอมเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยฐานเสียงเขาเขามีเขามีใช่ไหมคุณเอาคนหน้าใหม่มาถึงแม้จะเป็นคนใกล้ชิดกับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคแต่คุณไม่ชนะนะเพราะว่าคนเดิมเนี่ยเขามีฐานเสียงอยู่เขาให้ดูได้เลยคราวที่แล้วคะแนนเท่าไรเลือกตั้งครั้งที่เท่าไหร่ดังนั้นมันก็มีที่มาที่ไปแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ส่งใครลงก็ได้สมัยก่อนใช่ไหมส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้แต่หลังจากการเลือกตั้งปี62เนี่ยมันเกิดไม่แน่ใจว่าส่งใครลงไม่แน่ว่าจะได้เหตุการณ์พลิกไปในภาคอีสานเหมือนกันถ้าใครลงในนามไทยรักไทยลงในนามพลังประชาชนลงในนามมันได้แง่หรือถ้าเกิดเป็นเขตอีสานใต้ถ้าลงในนามที่พรรคที่เนวินชิดชอบสนับสนุนอันนี้ได้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแต้มต่อซึ่งสถานการณ์ทางภาคเหนือภาคอีสานยังเป็นแต่ในภาคกลางและภาคใต้นี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วว่าที่พัทลุงของคุณนิพิธก็ปัญหาเดียวกันเพราะว่าแกถือว่าแกอยู่ที่เก่ากึกแต่ว่าสองคนนี้มีอย่างเหมือนกันคุณสุรเชษฐ์มาสนิทใช่ไหมกับคุณนิพิธสินธารสมบัติมีสถานภาพคล้ายกันสำหรับการเลือกตั้งคือเป็นส.ส.สอบตกแต่เขาก็ถือว่าเจ้าของพื้นที่เก่าไงถ้าคุณสอบตกมาแล้วไงไม่ถ้าผมเป็นอุด้าเฮ้ยคุณสอบตกอ่ะเฮ้ยผมก็หาคนที่คิดว่ามันจะโอเคกว่ามาใช่ไหมแต่ผมเป็นส.ส.มาตลอดนะคุณสอบตกครั้งที่แล้วคุณสอบตกไม่แต่ว่าให้ผมสอบตกครั้งเดียวเล่นอย่างนี้เลยเหรอไอ้หัวหน้าพรรคนี่คุณลำเอียงนี่ไม่ผมดูว่าเป็นความตกต่ำโดยทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ให้โอกาสกันเลยเหรอคุณจะส่งใครลงคุณถามผมหน่อยใช่ไงสอสอเก่าคุณไม่เกลียดผมเลยเหรอถามแล้วอ่ะเมื่อคุณถามใครคุณถามผมหรือถามอุด้าผมหมายว่าทั้งสองคนเลยถามอุด้าไม่ให้เกลียดกันหน่อยเหรออุด้าเขาบอกว่างานเยอะมันมีเรื่องเยอะต้องทำเยอะแล้วกรณีของคุณสุรเชษฐ์ก็ลาออกเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับแกลาออกจากสมาชิกพรรคเหตุผลตอนแรกเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันนครศรีธรรมราชเดิมเนี่ยมันมีได้สสเพิ่มอีกคนใช่แกเปลี่ยนใจแกจะเปลี่ยนใจจะขอลงแต่ตอนแรกแกจะอะไรไม่รู้สุดท้ายคือแกลาออกแล้วแกบอกถ้าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคจะกลับมาสมัครใหม่เห็นไหมนี่แสดงว่ามีปัญหากับหัวหน้าพรรคใช่แต่มันก็น่าสนใจมากนะสมมติคุณเป็นหัวหน้าพรรคแล้วคุณเป็นเลขาธิการพรรคเปรียบเทียบกับคนที่อยู่เก่าๆมานานแล้วก็ยังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยยังมีฐานเสียงอยู่คนของตัวเองก็มีระหว่างหัวหน้าพรรคที่มีอำนาจตามกฎหมายกับคนเก่าที่อยู่ที่ถิ่นเนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยคุณเลือกใครวะมันก็ตัดสินลำบากนะใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องว่าใครถูกใครผิดด้วยนะผมว่าแล้วอย่างคือบางกรณีเนี่ยคนที่เป็นสสเจ้าของพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาหมดเลยอย่างเช่นกรณีคุณถาวรเสนเนียมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณอิสระชัยสมชัยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างเงี้ยมันเกิดช่องว่างมันต้องเป็นคนใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคือต้องมองเป็นจุดๆไปด้วยนะแต่แม้กระทั่งกรณีสงขลาเนี่ยผมว่าคุณถาวรก็ยังยืนยันว่าตัวเองคนของตัวเองต้องมีสิทธินะแต่ไม่ถึงขั้นเปิดตูมตามออกมาเพราะว่ามันมีคดีการเมืองด้วยก็เลยบอกหมดสิทธิ์แล้วไงแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังจะสนับสนุนคนนั้นอะไรอย่างนี้ยังมีอยู่แต่ก็ไม่รู้สารนี่ไงฮะไม่ฟังผมเลยผมไม่ฟังผมเลยสู้เพื่อพรรคมาตลอดชีวิตแต่ผมลาออกไปเลยนะแกลาออกไปเลยแล้วแกลาออกจากพรรคเลยคราวนี้เขาก็มองว่าคือถ้าคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนรุ่นเก่าอันนี้ไหนพูดก็พูดนิดนึงเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาให้เครดิตกับคุณจุรินทร์เนี่ยน้อยกว่าหัวหน้าพรรคคนอื่นๆที่ผ่านมาใช่ไหมถ้าเทียบกับอภิสิทธิ์เทียบกับชวนเทียบกับบัญญัติเทียบกับอะไรพวกนี้ผมว่าเขาให้น้ำหนักน้อยกว่าแต่อูด้าเขาก็มีพรรษาทางการเมืองเขาก็มาเต็มพิกัดแล้วเขาก็มาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เขาก็ทำประกันรายได้เขาก็อะไรเนี่ยเขาก็จับแข้งจับมือกับเฉลิมชัยศรีอ่อนทุกอย่างไปได้ดีอะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ
เฮ้ยผมเป็นผู้นำพรรคนะภายใต้การนำผมเนี่ยคุณต้องมีความเชื่อมั่นมันก็ทะเลาะกันได้ใช่ไหมกรณีของนครคล้ายกับของชลบุรีมากเพราะว่าจำนวนสสก็เยอะเยอะจำนวนก็เพิ่มแล้วบารมีเก่าก็ฝังลึกมากแล้วพอคนเก่าแก่เนี่ยรู้สึกว่าถูกมองข้ามหัวหน้าพรรคไม่ให้เกียรติกันเนี่ยบอก็เลยมีอาการดิ้นแต่ว่าครั้งนี้มันแรงกว่าทุกครั้งเพราะมันมีทางเลือกมากขึ้นคุณเนี่ยผมขอประทานโทษนครนครศรีธรรมราชมีสส9คนไม่มีเพิ่มครับไม่เพิ่มใช่ไหมไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมันก็ที่แตกหักกันเนี่ยก็เพราะทางเลือกมันมากขึ้นพรรคใหม่ๆก็มาชวนแล้วพรรคใหม่ๆก็พร้อมที่จะโอ้ดีนี่ใช่ไหมคุณนิพิษก็มีฐานเสียงเดิมคุณสุรเชษก็มีฐานเสียงเดิมที่เมืองชนเนี่ยมันไม่ใช่กรณีนั้นที่เมืองชนเป็นกรณีที่ว่าใครจะยังอยู่กับพลังประชารัฐใครจะอยู่พลังประชารัฐแล้วใครจะเป็นคนจิ้มจิ้มคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณสุชาติชมกลิ่นมีแมนเดตจากคุณประวิตรแล้วเป็นคนให้เลือกคนทั้งหมดที่ลงแล้วแกอาจจะเลือกคนของคุณสนธยาบ้างไม่เลือกบ้างเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้เขาอาจจะสปลิตออกจากพรรคผมคงคิดว่านั่นคือใช่ไหมคุณผู้ชายเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาตั้งพรรคขึ้นมาเป็นชื่ออะไรสักอย่างเดียวพลังชนยังมีอยู่พลังชนอ่ะตอนที่มาพลังประชารัฐนี่คือสองปอก็ไปชวนมาแกก็มานะแต่พลังชนยังอยู่ไงตัวพรรคพลังชนยังอยู่ยังอยู่ครับมาเป็นพลังประชารัฐเพราะถูกชวนมาเกรงใจตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีพรรคพลังชนแล้วใช่ไหมยังมีอยู่อ่ะไม่ได้ทิ้งไงตามกฎหมายตามกฎหมายใช่ไหมโอเคโอเคโอเคมันก็หัวหนังสือเก็บไว้อ่ะโอเคโอเคเอาไว้ใช้วันหลังใช่ไหมโอเคก็ในประเด็นนี้เนี่ยมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาคุณสนธยามีสิทธิ์ที่จะคิดว่าตอนตั้งพลังประชารัฐมาชวนพวกผมนะใช่ตอนนั้นอย่าลืมนะว่าตั้งไม่ได้นะถ้าไม่มีพวกผมเข้ามาอีกกี่เสียงอ่ะตอนนั้นนะแกยอมมาอ้าวแกยอมมาตอนนั้นคนก็แปลกใจว่ามาทำไมอ่ะในเมื่ออยู่กับที่เดิมถ้าผมเป็นประวิตรผมก็บอกผมก็ให้น้องคุณมาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วไงใช่ใช่แต่ว่าพอเกิดเรื่องปะทะกันกับสุชาติเนี่ยท่านเข้าข้างสุชาติไม่ได้พวกผมเนี่ยอุตส่าห์ยกมารวมทั้งสุชาติก็มากลุ่มผมนะใช่ไหมใช่มองในแง่ของสนธิยาก็มีสิทธิ์มองแง่สุชาติก็บอกเฮ้ยตอนหลังผมทำงานให้พรรคเต็มที่แล้วอยู่ดีๆผมไม่ได้มาตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการพรรคง่ายๆเนาะนี่นะโอเคโอเคโอเคดูสิตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะของกลุ่มชลบุรีนะไม่ได้เป็นส.ส.นะโควต้าพิเศษผู้ชายอะไรคิดก็เชิญเข้ามาไม่ได้เป็นส.ส.ให้เป็นโควต้าพิเศษไม่แตะไม่ต้องไงคุณชาติจะรู้สึกว่าเนี่ยจะมีโควต้าให้นั่งเป็นต้องตีที่ไม่มีใครแตะต้องเลยฉะนั้นครั้งนี้อย่ามองแค่เรื่องที่เกิดในสภานะมันเป็นคู่กรณีหลายคู่เลยนะนอกสภาด้วยผมเห็นเนี่ยคุณทักษิณกับแรมโบ้เนี่ยนะก็อีกคู่หนึ่งใช่ไหมโอ้โหซัดกันแรงมากใช่ทักษิณเข้าไปว่าอะไรใครคุณทักษิณไปเปิดที่ขับเฮ้าว่าบอกว่าเลี้ยงหมา50ตัวใครเลี้ยงคุณทักษิณเคยเลี้ยงหมา50ตัวเลี้ยงมา50ตัวแล้วมีคนเลี้ยงหมา50ตัวนะมีหมาตัวนึงชื่อแจ็คมันกัดเจ้าของไหมกัดเจ้าของมันเอาใจคนที่ให้อาหารมันอ่ะเลียแข้งเลียขาแต่มันกัดเจ้าของกัดเจ้าของเจ้าของไม่ได้ให้อาหารมันดินั่นแหละเจ้าของให้เงินคนเลี้ยงคนเอาอาหารให้หมาไปใช่มันจำคนให้อาหารมันได้ใช่แต่มันจำเจ้าของไม่ได้มันแหวกกัดเจ้าของแล้วแจ็คนี่มีตัวตนจริงเหรอชื่อนี้แจ็คไม่มีฮะคงจะหมายถึงชื่อแจ็คนี่แต่ว่าเห็นไม่รู้ไอ้คนที่มาขายมีคนที่มาขายรับอ่ะแลมโบ้แล้วเขาว่าไงอ่ะว่าแลมโบ้บอกว่าไอ้หมาที่มันกัดเจ้าของมันฉลาดเพราะมันรู้ว่าเจ้าของแบบไม่คนดีอ่ะนะฮะอ๋อเจ้าของไม่ใช่คนดีมาเลยกัดเจ้าของมันก็เลยกัดเจ้าของเฮ้ยผมว่าทฤษฎีแลมโบ้นี่ไม่ถูกหมาแยกแยะถูกกับเจ้าของหมาไม่แยกแยะเจ้าของดีแล้วได้ผมไม่เคยได้ยินว่ะแล้วแปลว่าอะไรพวกเราเปรียบเปรยเปรียบเปรยแล้วพวกเราเป็นตัวเป็นหมานี่นะเปรียบเปรยโอเคโอเคโอเคโน่นรามเกียรติเดี๋ยวเราเดี๋ยวว่ามาเรื่องหมาก่อนเพราะว่าคราวนี้มีหมาตั้งแต่คุณทักษิณกับแรมโบ้แล้วก็คุณสุชาติก็หมาคุณสุชาติก็พูดถึงหมาคุณมิ่งขวัญลาออกก็พูดถึงลิงกับงูเห่าบอกผมไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นสวนสัตว์ยังไงเนี่ยมันมีทั้งงูเห่ามีทั้งหมามีทั้งลิงไม่คุณสุริชัยดูทั้งสองที่เปรียบเปรยเอาคุณสมบัติของสัตว์มาเปรียบเปรยนี่มีอยู่สองประเด็นคื
ประเด็นหนึ่งคือความจงรักภักดีอีกประเด็นหนึ่งเนรคุณทรยศไอ้งูเห่านี่คือเนรคุณถูกไหมใช่หมาที่ความหมานี่คือความซื่อสัตย์หมานี่มันคือความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้าของต่อเจ้าของนะต่อเจ้าของนะแต่งูเห่านี่มันทรยศเจ้าของนะแล้วลิงล่ะลิงก็ลิงมันปลิ้นปล้อนไปเรื่อยลิงก็หลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าลิงกินกล้วยแล้วลิงเกี่ยวอะไรกับเราเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวสิเอาเรื่องนี้ก่อนว่าตกลงคุณทักษิณกับแรมโบ้ซัดกันหนักขนาดนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรก็ผมคิดว่าแรมโบ้ก็ประกาศตัวชัดเจนอ่ะคงจะช่วยพิทักษ์นายกเต็มที่อ่ะคุณทักษิณก็จริงผมว่าหนึ่งนะต้องการบอกว่าแรมโบ้เนรคุณอันที่สองต้องการบอกว่าพรรคเพื่อไทยไปคุยกับพรรครัฐบาลผมรู้นะคนในพรรคเพื่อไทยคนในพรรครัฐบาลคนในพรรคเพื่อไทยไปคุยกับคนในพรรคร่วมรัฐบาลเขาหาว่าทางพลังประชารัฐไปจะไปชวนมาอยู่หรือไงไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยรวมถึงภูมิใจไทยแหละวัคซีนเข็มละ20-30 ล้านโอ้ผมรู้นะรู้ชื่อด้วยนะรู้ชื่อด้วยแล้วคุณทักษิณรู้ชื่อทำไมไม่บอกเลยฮะทำไมรู้ผมรู้นะก็พูดเชิงแล้วถ้ารู้ต้องปราม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 เฮ้ยเอาแค่นี้พอนะพอแล้วเขารู้นะเขารู้นะแล้วคุณชลนาถจะรู้ไหมหัวหน้าพักจะรู้ไหมว่าใครคือภูมิใจไทยนี่นะสสตามจำนวนเริ่มต้นนะตอนเลือกตั้ง51แต่ไปมาฉกไปฉกมาอะไรไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอินแฮนน่ะ77คนโอ้อันนี้อันนี้บวกที่เลี้ยงฝากเลี้ยงคนไม่บวกที่เป็นงูเห่ายังอยู่พักก้าวไกลยังอยู่พักนั้นพักนี้อยู่เพื่ออันนี้แต่ว่าในสต็อกแล้ว77คนนะคุณอยู่ในชื่อที่นั่นแหละที่ให้นายกดูป่ะใช่นั่นแหละ260ป่ะ260ชื่อเหรอกระจายกันอยู่หลายแห่งยังอยู่ก้าวไกล4คนเขารู้ตัวหมดอ่ะแล้วบางคนมาลงมติให้กับศักดิ์สยาม5คนจากพรรคนั้นพรรคนี้เขามีรายชื่อหมดเลย77นี่ก็โอ้ยใหญ่นะใหญ่สิครับทักษิณบอกระวังนะท่านนายกจะโดนไฮแจ็คตำแหน่งใช่ไหมใครจะไฮแจ็ควะจะมีใครไม่ที่ทักษิณพูดเรื่องไฮแจ็คเนี่ยคือจะมีการคล้ายๆกับว่ายึดตำแหน่งนายกคราวนี้คำถามว่าจะเป็นตรงนั้นได้ยังไงเนี่ย มันมีประเด็นอยู่ว่าถ้าเกิดหลังวันที่22พฤษภาเปิดสมัยหน้าเนี่ยหลังจากปิดอันนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วมีการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจเข้ามาของพรรคฝ่ายค้านถ้ายื่นยัตติมาปั๊บเนี่ยคุณไปยุดไม่โทษสภาบรรจุเป็นวาระนัดหมายว่าจะมีการอภิปรายเมื่อไหร่ยุบไม่ได้แล้วนับจากนาทีนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์จะยุบสภาไม่ได้ถูกต้องงั้นทางไปของคุณประยุทธ์จะมีทางเดียวก็คือว่าถ้าเขาลงมติแล้วไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งอันนี้พ้นจากตำแหน่งเลยต้องลาออกไม่ต้องลาออกครับพ้นจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งเลยพ้นตำแหน่งไปเลยใช่พ้นจากตำแหน่งซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นนะประเทศไทยไม่เคยเกิดขึ้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันมาสอดคล้องที่กับที่คุณทักษิณตั้งข้อสังเกตว่าจะไฮแจ็คเพราะตอนนั้นถ้าจะเปลี่ยนนายกก็โหวตใหม่ก็โหวตใหม่โหวตใหม่โหวตใหม่ก็ใครโอ้โหตอนนี้อาราอารามที่สุดคุณอนุทินเหรออาราอารามที่สุดจะเป็นไหมฮะจะยอมเป็นไหมก็วันนั้นแกโอ้ถ้าแกโหวตให้ก็เป็นจะไม่เป็นบ้าแล้วก็เป็นดีวะโอ้ยคนนายกมีคนเดียวในประเทศไทยคุณเข้าใจไหมเอ้ยจะเป็นนายกไม่ใช่เรื่องง่ายนะอีกคนละเรื่องเองนะแล้วไอ้อภิปรายทั่วไปมันดีคือมันมีหินคุณประยุทธ์แกพูดเรื่องรัฐบาลแกพูดไปพูดมาแกบอกว่าไอ้รัฐบาลปี57อ่ะจนถึงปี62อ่ะมันรัฐบาลหนึ่งต้องแยกนะแต่62นี่ก็มาจากการเลือกตั้งนี่มันอีกรัฐบาลหนึ่งรัฐมนตรีเก่ามีแค่4คนรัฐมนตรีเก่ามีแค่4คนมีใครบ้างวะมีประยุทธ์มีประวิตรคุณดอนมีดอนแล้วก็มีหลายคนเฮ้ยแล้วไม่มีวิษณุเหรอวะวิษณุด้วยไหมใช่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 แล้วอนุพงษ์อ่ะนายกนับเลขผิดแล้วเว้ยอย่างเงี้ยอย่างน้อยห้าอย่างน้อยห้าแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ก็ต้องการบอกประเด็นเพื่ออะไรฮะไม่แล้วอย่างรัฐมนตรีอาคมก็เหมือนกันก็เคยรัฐมนตรีคมนาคมมาไม่ต้องนับด้วยนะ
ไอ้พวกที่มาโกต้ากลางอ่ะแกนับผิดวะแกนับผิดแกนับใหม่แล้วมันนั่งเฮ้ยอะไรวะมันแค่4คนแค่นี่มีประยุทธ์1คนมีประวิตร1คนอนุพงษ์1คนวิษณุ1คนเฮ้ยเกินละเกินแล้วนี่หว่าแต่แกจำได้เฉพาะคนที่แกจำได้เออใช่คนที่ไม่อยู่ในไม่อยู่ในก็เรียกอะไรอาจจะขาดตอนอย่างบางคนขาดตอนอะไรเงี้ยเออก็ไม่นับอะไรเงี้ยก็ได้แกตั้งใจพูดมั้ยดอนปรมัตถ์วินัยก็เดิมมาตั้งแต่ไหนอ่ะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศยาวนานยาวนาน7 8ปีนะนายกตั้งใจพูดเรื่อง8ปีเพื่อจะบอกเรื่องวาระนี่ไงนี่ไงผมตีความระบาดบรรทัดเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยผมเป็นมาตั้งแต่ปี62นะรัฐมนตรีปี60นะผมอยู่ได้7ปี8ปีนะเห็นไหมว่าเราอ่านระหว่างบรรทัดแล้วสนุกแต่ที่สนุกที่สุดที่คุณอยากจะพูดใช่ไหมครับคือเรื่องอะไรล่ะเรื่องลิงยักษ์อะไรพวกนี้เหรออ๋อรามเกียรติผมอยากฟังก่อนเข้ารามเกียรติอยากจะถามว่าที่คุณทักษิณพูดเยอะช่วงหลังเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยจะเสียท่าหรือเปล่าว่าเดี๋ยวไปชวนเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยไฮแจ็คเป็นของไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็จะเป็นอนุทินทำไมไม่มองว่าคุณชลน่านจะมาเป็นนายกแล้วนะเนี่ยนายกหมดสมัยแล้วนะทำไมพูดคล้ายๆกับว่าเล่นกำลังโดนเอาเปรียบกำลังโดนดึงคนความมั่นใจคุณทักษิณปกติไม่ต้องพูดเรื่องเหล่านี้นะแลนสไลด์หายไปไหนลืมไปละนี่ไงฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มีความหมายว่าคุณทักษิณช่วงหลังนี่พูดบ่อยครับแล้วก็พูดแล้วก็พูดแรงแล้วก็พูดในเรื่องรายละเอียดบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดคือไม่จำเป็นต้องมาซัดกับแรมโบ้เลยใช่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 ไหมให้เกียรติแรมโบ้เยอะไปเลยทำไมต้องมาเล่นแรมโบ้แสดงว่าคือเล่นแรมโบ้คือเล่นประยุทธ์อ่ะพูดกับประยุทธ์นี่ดีนะมีอะไรโทรมาหาผมได้นะเป็นมิตรนะคุณฟังให้ดีฟังให้ดีคล้ายๆก็จะประนีประนอมกับบิ๊กตู่นะแต่ว่าซัดเพื่อจะให้เอาแรมโบ้ออกไปจากบิ๊กตู่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะคุณฟังให้ดีสิเนี่ยผมแนะนำเนี่ยเรื่องหมูเรื่องตู้เย็นไปแช่เย็นแช่ตู้เย็นแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้มีอะไรโทรมาได้นะท่านนายกเนี่ยผมบอกแปลกเว้ยแปลกไหมเกมนี้ต้องล้มอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องประนีประนอมฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าตอนนี้คุณทักษิณกำลังปรับยุทธศาสตร์อะไรยังไงหรือเปล่าแต่ไม่รู้เห็นแกไม่พูดถึงบิ๊กป้อมไม่ได้พูดถึงคุณสมนัสเลยนะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะใช่ไม่มีอะไรใช่สักคำหลุดไปจากปากคุณทักษิณเลยดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของรามเกียรติ์พระรามทศกัณฐ์แล้วทักษิณเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เนี่ยผมอยากรู้มากผมลืมไปแล้วเรื่องรามเกียรติ์ใครพูดขึ้นมาก่อนเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์ผมว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับคุณชลน่านศรีแก้วเนี่ยก่อนเหรอพูดบอกว่าก็ต้องทำหน้าที่เป็นทศกัณฐ์อะไรอะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์ก็มาตอบคุณชลน่านแล้วแกก็พูดว่าแกเคยคุยกับคุณชลน่านไปฟังก่อนครับไปฟังก่อนผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านบอกว่าผมเข้ามาในสภาเนี่ยควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรตินะคือผมคงเล่นฝ่ายบททางพระรามพระลักษณ์อะไรทำนองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายนึงก็ต้องเล่นเป็นบททศกัณฐ์ใช่ไหมผมคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรติหรอกนะแต่ท้ายสุดรามเกียรติก็รู้อยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงตอนท้ายแปลว่าอะไรทศกัณฐ์ตอนท้ายจบตายใช่ไหมตายโดนสอนของพระรามแล้วพระรามล่ะพระรามนี่พระรามไม่ตายเป็นพระเอกหรือว่าเป็นพระเอกอย่างนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆนะทำไมมันมีเรื่องรามเกียรติ์เข้ามาในการเมืองไทยในลักษณะแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นสภาที่อินเดียเนี่ยผมไม่แปลกใจให้คุณวิชัยหรือว่าอินโดนีเซียเออเอาว่าอินเดียเนี่ยชัดเจนอินเดียเนี่ยเขามีสภาผู้แทนราษฎรเขาเรียกโลกสภาโลกสภาเออโลกสภานั่นน่ะโลกสภาเนี่ยเวลาเขาอภิปรายเนี่ยเขาจะมีตัวละครนะตัวละครจากมหากาพย์นะแต่ที่ทางอินเดียเนี่ยเขาจะนิยมเอาตัวละครที่เป็นมหากาพย์จากมหากาพย์ไอภารตะมหาภารตะมากกว่าเช่นเขาจะด่าว่าไอ้นักการเมืองคนนี้ชั่วใช่ไหมเขาบอกไอ้นี่ไอ้ทุรยศเขาจะทุรยศนี่ชั่วทุรยศนี่ชั่วเออถ้าเกิดว่าเขาจะมองว่าโหงเขาดีมากเขาจะบอกเขาเป็นอรชุนถ้าเกิดเขามีความซื่อสัตย์เนี่ยเขาเปรียบตัวเองเหมือนยุทธิธีระอะไรเงี้ยแต่เขามีพลังมากเนี่ยเขาจะเปรียบตัวเองเหมือนผีม้า
อันนี้คืออินเดียถ้าเป็นจีนน่ะตือป้อยไก่เออจะมีเรื่องมีตือป้อยไก่จีนเนี่ยก็จะมีเรื่องสามก๊กไอ้นั่นมันไซอิ๋วอันนี้สามก๊กอย่าตัวละครพูดกันเรื่อยละเรื่องขงเบ้งใช่ไหมอย่างบิ๊กจิ๋วขงเบ้งอะไรเงี้ยใช่แต่คราวนี้เรื่องรามเกียรติ์อยู่ดีมันพูดขึ้นมาเนี่ยผมงงมากเลยนะคือคล้ายๆกับว่าคุณถ้าผมอ่านนะคุณชลนาถเนี่ยคงจะแนะนำท่านนายกว่าอยู่ในสภาเนี่ยให้ทำตัวเรียบร้อยคือเป็นพระรามพระลักษมณ์ดูดีไงเออดูดีดูหล่อดูดูหล่อดูดีดูเรียบร้อยไม่มีพิษสงอะไรเนี่ยฝ่ายค้านก็อย่าไปก็ถ้าเกิดเขามาอะไรก็นึกว่าเขาเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วกันประมาณนี้เออคราวนี้มันก็ออกขยายไปใหญ่ไปเลยคนไปถามคุณอนุทินว่าเป็นอะไรใช่ไหมเออคุณอนุทินแกไปกินยาธาตุอะไรไม่รู้นะแกบอกแกเป็นสีดาไปกันใหญ่เลยเออเว้ยมีคนอธิบายอย่างนี้ว่าคุณอนุทินพูดถูกแล้วเพราะว่าการแสดงรามเกียรติ์ในยุคก่อนเนี่ยผู้ชายแสดงบททุกบทแม้กระทั่งบทผู้หญิงก็ผู้ชายแสดงฉะนั้นสีดาก็ผู้ชายแสดงฉะนั้นอนุทินอาจจะบอกว่าเป็นที่ต้องการใครต่อใครก็มาจีบมั้งใช่ไหมที่จริงถ้าคุณอนุทินแกพอรู้เรื่องรามเกียรติ์แกน่าจะบอกว่าผมเนี่ยเหมือนองคตองคตองคตเนี่ยเป็นทหารที่จงรักภักดีกับพระรามมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าองคตเนี่ยเป็นแมสเซนเจอร์น่าถูกต้องไอ้ตาของการสื่อสารเนี่ยตาองคตนะเออแมสเซนเจอร์เป็นแมสเซนเจอร์คือเป็นคนดำเนินทำอะไรให้หมดอ่ะทำให้นายทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่คุณวิษณุหรอทางนั้นไม่วิษณุหมดบาทนะไอ้วิษณุเนี่ยชัดเจนมากเขาอ่านตัวเองชัดเจนมากเป็นอะไรพี่เพก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 เนี่ยเป็นน้องทศกัณฐ์ครับแล้วพี่เพกนี่เก่งเรื่องอะไรพี่เพกเนี่ยเก่งอยู่สองอย่างเก่งเรื่องนึงคือเก่งเรื่องหมอดูพี่เพกเนี่ยมันสิตัวหมอดูเลยนะแล้วพี่เพกเนี่ยเขาย้ายข้างเอาย้ายแบบเขาอยากพี่เพกเนี่ยไม่พอใจพี่ชายนะแกก็เลยอพยพมาอยู่กับพระรามมาเป็นที่ปรึกษาพระรามแล้วทำให้แล้วเวลามีปัญหาเช่นมันงับกันอย่างนี้มันเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแกจะเป็นคนไปบอกกับพระรามว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เพราะตัวเองรู้ความลับไงแล้วเพราะอะไรเมื่อเนี่ยผมนึกถึงคุณวิษณุวิษณุเครืองามตอนปลายสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แกออกก่อนนะออกก่อนรัฐประหาร57นะตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะหรือไม่รู้แกออกคือระหว่างที่มีรัฐบาลอยู่ผมจำรัฐบาลไม่ได้แล้วกันแกออกอ่ะแล้วแกก็กลับมาแกเลือกข้างถูกตลอดได้ทุกข้างนะแกเลือกข้างถูกตลอดพี่เพ่งทำหน้าที่แค่เป็นที่ปรึกษาด้วยใช่ไหมอะไรนะพี่เพ่งจะทำหน้าที่แค่เป็นที่ปรึกษาไงมีความรู้กูรู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 เป็นคนแนะนำให้ว่าเฮ้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะฆ่าทศกัณฐ์ยิงสอนเท่าไหร่ก็ไม่ตายเพราะทศกัณฐ์เนี่ยมันฝากกล่องดวงใจไว้ที่อื่นคุณต้องไปเอากล่องดวงใจมันมาแล้วถึงเวลาคุณยิงธนูด้วยแล้วก็บีบกล่องดวงใจเหมือนบีบไข่ติดลำโพงต้องทำพร้อมกันทศกัณฐ์ถึงจะตายอ่ะเออนี่พี่เพกรู้คนอื่นไม่รู้แล้วจุดจบทศกัณฐ์ตอนนี้กล่องดวงใจอยู่ที่ไหนล่ะเออตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้กล่องดวงใจของใครของพระรามของนายกคนนี้ของพระรามนี่ใครรู้ความลับไหมนี่สำคัญว่าใครรู้ความลับว่ากล่องดวงใจของพระรามอยู่ไหนทศกัณฐ์อยู่ไหนคนที่รู้อาจจะเป็นพี่เพกก็ได้ใช่ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ผมอยากรู้ตอนจบพี่เพกนั่นใครเป็นหนุมานเดี๋ยวช้าเดี๋ยวคุณเอาอะไรก่อนนะเอาจุดจบตอนจบอะไรตอนจบทศกาลทศกาลตายแต่พี่เพกเป็นเจ้าเมืองครับพี่เพกนี่ได้เป็นเจ้าเมืองแล้วคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยเมียพี่เพกผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่ามีบทบาทสำคัญนะนางอะไรสักอย่างเนี่ยมีบทบาทสำคัญแต่พี่เพกเนี่ยไม่ตายนะแล้วก็ไปครองเมืองเข้าใจว่าจะครองกรุงลงกานี่แหละแทนทศกาลตอนจบอ่ะฉะนั้นมันไฮแจ็คก็ต้องดูให้ดีใครไฮแจ็คใครจะไฮแจ็คใครนี่แหละคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงกลายเป็นเรื่องดราม่าคุณนิดเดียวก่อนที่จะไปนั่นเนี่ยคือถ้าพูดถึงพระรามมันจะมีสำนวนไทย
มันเคยได้ยินไหมงอมพระรามงอมงอมพระรามงอมพระรามนี่คือมันงอมมากงอมเกือบเน่าอ่ะอันนี้เอามาใช้สำหรับช่วงนี้เลยได้ไหมถ้าประยุทธ์ตอนนี้ก็ต้องถือว่างอมพระรามพระรามคือหมายความว่ามันโดนทุบซะน่วมแล้วน่วมแล้วคือเพราะว่าใกล้จะหลุดแล้วงอมจะไม่จะงอมยังไงแล้วครับหรือคำว่างอมพระรามมันมีความหมายคือว่าพระรามนี่เป็นทุกข์มากต้องไปเดินดง14ปีเมียก็ถูกยักษ์ลักไปต้องไปเอาลิงมาช่วยไปลบแต่ตัวแกเองไม่ได้ทำอะไรเลยนะสังเกตดูนะพระรามไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะแต่ก็เล่นเป็นตัวแบบว่าตัวคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าตัวพระรามเนี่ยดูดีหมดดูดีดูดีหมดดูได้ตลอดหรือว่านี่เป็นสิ่งที่คุณชลน่านต้องการจะส่งสัญญาณบอกกับนายกว่าไม่มีอะไรเลยหน้าตาดีอย่างเดียวหล่ออย่างเดียวพูดเพราะอย่างเดียวนอกนั้นคนอื่นทำให้หมดเหรออย่างนั้นเหรอคนอื่นทำให้หมดคนอื่นทำให้หมดพระรามนี่มีลักษณะคนอื่นทำให้หมดอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคือรามเกียรติหรือรามายณะเนี่ยเขาเน้นความจงรักภักดีของลูกน้องต่อเจ้านายผมคิดว่ามันมาในบริบทการเมืองแบบนี้หนุมานนี่จงรักภักดีไหมจงรักภักดีแต่หนุมานไทยกับหนุมานแขกไม่เหมือนกันนะใช่ใช่หนุมานในรามายณะนี่นะเวอร์จินนะครับเป็นเทพแบบเวอร์จินนะไม่ยุ่งกับใครแต่หนุมานไทยนี่ทั้งปลาทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยฉะนั้นใครเป็นหนุมานมีคนบอกว่าแรมโบ้เป็นหนุมานจริงไหมแรมโบ้เป็นจงรักภักดีทำให้ทุกอย่างดิ้นต่อสู้ความสามารถไม่ถึงแน่หนุมานนี่หาเป็นดาวเป็นเดือนนะหนุมานนี่แบบถือว่ามีฤทธิ์มากนะถือว่าเป็นนักรบที่สำคัญที่สุดเลยของพระรามเลยแต่ตอนนี้หนุมานตัวนี้กำลัง probation อยู่ฝึกอยู่ฝึกงานอยู่ไม่ได้เหรอไม่น่านะมันน่าจะเป็นพวกเขาเรียกเขาพวกแก๊ง18มงกุฎมากกว่าเฮ้ยนี่คืออันนี้คนไทยเข้าใจผิดนะใช่ใช่18มงกุฎเนี่ยเป็นลิงที่มีความสามารถเก่งเป็นคณะอยู่ในรามเกียรติเลยอยู่ในรามเกียรติน่ะ18มงกุฎแต่ความที่มันเป็นอุปนิสัยลิงไงคนไทยมันจะใช้ในคอนเทกต์ว่าไอ้พวกหลอกลวง18มงกุฎคนละความหมายกันนะแต่ในความหมายเดิมเนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีที่ดีว่าคล่องแคล่วน่าจะประมาณนิลพัทนิลพัทผมว่าน่าจะประมาณนิลพัทนะถ้าพูดถึงนะไม่มีแรมโบ้เนี่ยน่าจะประมาณนิลพัทตกลงในแวดวงของท่านนายกยังไม่มีหนุมานเหรอเดี๋ยวนะผมกำลังดูว่ามีใครจะเป็นหนุมานให้ได้จะคุกฝุ่นให้ได้คือถ้าเป็นแถวที่เป็นลิงที่เป็นลิงที่ไม่ใช่ระดับหนุมานนะผมว่ามีหลายคนแต่ระดับหนุมานเนี่ยผมนึกไม่ออกนะธรรมนัสโอ้คิดหนักเว้ยไม่รู้ธรรมนัส นี่มันหน้าประมาณพาลีอ่ะพาลีสอนน้อง พาลีไงพาลีไม่มาลบกับพระรามไงตอนหลังตายไม่เชื่อไงไม่จงรักภักดีไงไม่หักหลังหันหลังให้แล้วพาลีนี่เป็นพี่สุครีบเดี๋ยวไปใหญ่นะข้อดีของพี่ปาเราเนี่ยทำให้ทบทวนบรรดาคดีไทยง่ายขึ้นตอนนี้นะบรรดาแต่ผมบอกก่อนนะบางการที่ผมพูดไปถ้าเกิดผิดพลาดนะใครที่เชี่ยวชาญวรรณกรรมรามเกียรติหรือรามายณะอย่ามาว่าอะไรผมนะวันนี้ผมพูดจากความจำนะผมไม่ได้เปิดตำรามานั่งดูนี่ถ้าต้องออกข้อสอบนี่ต้องไปตรวจใหม่ต้องตรวจใหม่ต้องอ่านใหม่ต้องไปอ่านใหม่คือบางอันอาจจะเลยอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยได้ผมบอกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวมาเขียนใต้ที่คุณวีระพูดนี้ไม่ถูกอย่างนี้ขี้เกียจอ่านเพื่อจะวีระบอกว่าตอนนี้มีศัพท์ยังไงงอมพระรามเนี่ยงอมพระรามก็เล็งที่นายกรัฐมนตรีงอมพระรามงอมพระรามแต่ว่าบิ๊กป้อมบอกว่ารัฐบาลจะอยู่ยังคงอยู่จนกระทั่งล้มเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยใครก็พูดได้นี่อยู่จนล้มชัดเจนเลยว่าไม่ยุบคือไม่อยู่ครบวาระนั่นเหรออยู่จนล้มนี่คือมันถ้าอยู่ครบวาระก็พูดอยู่ครบวาระเนี่ยอยู่ไม่ครบวาระแน่นอนแน่นอนว่าอยู่ไม่ครบวาระอยู่จนล้มนายกก็พูดทางคันดองนี้ไม่ใช่เหรอวันก่อนว่าอยู่เท่าที่อยู่ได้นี่ไงอยู่จนกว่าจะอยู่ได้แล้วทำนองนั้นใช่ใช่ความหมายไม่ว่าอยู่ครบนะใช่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 แต่ล่าสุดมาถูกนักข่าวสัมภาษณ์เนี่ยก็เนี่ยนักข่าวก็คงหลอกสัมภาษณ์อ่ะตกลงจะอยู่นานไหมคะอยู่ตลอดไหมคะนายกบอกก็อยู่คงอยู่อ่ะอยู่จนกระทั่งล้มอ่ะโอ้โห
นายกพูดนายกพูดหรือประวิตรพูดประวิตรพูดฮะเออคุณอ่านแล้วคุณบอกนายกพูดไม่ผมประวิตรพูดประวิตรพูดไงที่คุณทวีชัยบอกเนี่ยอยู่จนล้มอ่ะอยู่จนล้มใช่ไหมประวิตรใช่ไหมใช่ประวิตรประวิตรแต่ว่านายกเนี่ยก่อนหน้านี้สองสามวันก็พูดทำนองว่าอยู่จะแค่ไหนก็แค่นั้นเอออยู่แค่ไหนก็แค่นั้นฉะนั้นก็คล้ายๆกันนะว่าไม่ได้ยืนยันว่าจะอยู่ครบพูดถึงเรื่องของพระรามพระลักษณ์เนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยคุณชลนาถเนี่ยแกต้องการเปรียบเทียบว่างอมพระรามและตัวเองเป็นทศกัณฐ์เนี่ยคือหมายความว่าต้องอยู่คนละข้างกันนะแต่ว่าเข้าใจเข้าใจเล่นบทบาทคนละเราเล่นบทคนละบทคนละบทเดี๋ยวคุณชัยอธิบายเขาจะเขาท่ากว่าหมอชักเองก็เคลียร์อย่าไปจริงจังว่าบิ๊กตู่เป็นพระรามมันไม่รูปทรงองค์เอวไม่ได้ใสปิ๊งอย่างนั้นแหละแต่บอกฉะนั้นบอกเรื่องที่มาที่ไปคือว่าก่อนจะพูดเรื่องสภาเนี่ยมีโอกาสไปงานนึงนายกกับบอกฉะนั้นนั่งติดกันบอกฉะนั้นก็บอกนายกว่าก็เล่นบทบาทต่างกันนะก็นี่แหละนี่แหละท่านนายกท่านนายกอย่าโกรธอย่าโยะเขาต้องเล่นบทยักษ์ท่านก็เล่นบทพระรามไปเลยประมาณนั้นใช่ไหมเข้าใจได้แต่ท่านนายกอาจจะซีเรียสใช่เพราะอารมณ์ขึ้นไปพูดในสภาก็เลยคล้ายๆกับว่าระวังนะทศกัณฐ์จบยังไงเตือนอย่างนี้มันก็ไปเลยคนก็มาจับดูแล้วใครเป็นใครในรามเกียรติ์ยุ่งเลยตอนนี้สนุกเลยทีนี้คุณชลน่านรู้สึกแกจะเหนื่อยพอสมควรนะทำไมแกคงเตรียมการบ้านก่อนพูดเนี่ยเยอะเลยมีช่างภาพไปจับได้หลายจุดเนี่ยวันที่อภิปรายอย่างเดือดเข้มข้นนายกกำลังยืนตอบอยู่ด้วยนะแกหลับจริงเหรอดูสิไหนนะดูสิและความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญถ้าดูต่างประเทศท่านดูสิครับเปิดไปเลยผู้ชายอันนี้เป็นหลักเลยคือผมเห็นอย่างนี้มาเยอะละปึ้งอภิปรายแล้วก็นอนแล้วไม่ฟังอย่างนี้หลับจริงเหรอหลับไม่ใช่หลับจริงแกล้งหลับแกล้งหลับนะแกล้งหลับผมฟังอธิบายจากคุณชลนาถเขียนในที่ Facebook แกบอกแกหลับเองเหรอหลังจากผมอภิปรายเปิดยติอภิปรายทั่วไปมาตรา152จบซึ่งใช้เวลาไป61นาทีประยุทธ์ลุกขึ้นตอบใช้เวลาไป41นาทีผมนั่งฟังอย่างจดจอจังหวะหลับตาสื่อจับภาพได้นำไปถามประยุทธ์เลยกลายเป็นข่าวไม่เป็นไรครับเราเป็นบุคคลสาธารณะย่อมถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลากราบขออภัยครับกราบขออภัยด้วยไม่สรุปว่าไม่ได้หลับแกบอกว่าแกไม่ได้พูดชัดขนาดไม่ได้หลับหรือหลับนะหลับตาหลับตาฟังแล้วภาพก็จับเอาเงี้ยไม่อย่างเมื่อก่อนเวลาอภิปรายไว้วางใจเวลาพูดอะไรรุนแรงนะพอพูดเสร็จปั๊บปัดไมค์เดินหนีออกไปเลยก็มีนะประเภทนั่งก็ทำหลับไม่ฟังมึงพูดอะไรก็พูดไปกูทำงานกูเสร็จแล้วอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าคนเรานะเวลาหลับจริงนะกับหลับตาเฉยๆมันต่างกันนะถ้าคุณ close เอารูปไปดูเนี่ยหลับนี่ปิ๋มเลยหมดสภาพคอตกหมดสภาพเลยกับหลับตาเพื่อจะฟังอย่างตั้งใจใช่ใช่มันไม่เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้ที่คุณชลนาถพูดก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแกยอมรับว่าแกหลับหรือแกใจจดใจจ่อหรือว่าใจจดใจจ่อไปด้วยหลับไปด้วยไม่รู้ท่านนายกสังเกตเหรอว่าชลนาถหลับเหรอนักข่าวถามนักข่าวเนื้อก็บอกคงจะเตรียมข้อมูลไว้ดึกอ่ะก็เลยนอนดึกนี่ยังให้เกียรตินะโอเคยังไม่ได้บอกว่าคุณด่าผมเสร็จคุณเล่นหลับไปเลยโอเคไม่แฟร์เลยคุณไม่ฟังผมเลยวะอ่ะก็หมดเวลาแล้วนะฮะว่าจบเรื่องนี้แล้วใช่ไหมจบเรื่องจริงเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอภิปรายคุณวิสุทธ์บอกว่าเราจะพูดเรื่องการเมืองหลังอภิปรายเนี่ยไม่มีเวลาพูดเลยสิอาทิตย์หน้าทันอาทิตย์หน้าพอวันนี้จบจบอภิปรายไม่น่าใจอ่ะโอ้นี่ก็หลังไปเยอะแล้วเดี๋ยวที่หน้ามาดูว่าวัดใจประชาชนมองเรื่องการอภิปรายยังไงด้วยโอเคใครจะมองพระรามหรือไม่ก็ตามแต่นะครับประชาชนบอกว่าตื่นตัวเสมอตอนนี้กับเรื่องการเลือกตั้งและการเมืองด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast